คือชาน่ากังวลมากเรื่องความร้อนเพราะกลัวจะลวกปากแต่พี่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ลวกไม่ลวกลองดูก็ได้วะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้มาตามสัญญาเพราะอะไรจ๊ะวันนี้เป็นวันแรกของการกินเจวันนี้ฉันจะตามมาถ่ายที่ตลาดน้อยเหมือนเดิมแต่จะไปตรงที่เขาเรียกว่าแถวๆเขาเรียกว่าซอยโรงเจมั้งหรือซอยตรงศาลเจ้าโจซือกงถามว่าอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้รู้แต่ว่าคือต้องเดินเลยร้านขาหมูใช่ยังไปนิดนึงแล้วซอยอยู่ทางซ้ายมือในนั้นน่ะจะแบบเป็นโรงเจแล้วก็จะแบบมีอาหารเจเยอะแยะงั้นไปเลยดีกว่านะเราพามากินเจเพราะมันคือเทศกาลกินเจนั่นเองป่ะอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องไปกันจ้าNee นี่เลยแกถึงปักซอยศาลเช่าโจซือกงนะข้างในจะเป็นโรงเจใช่ปะเดี๋ยวเข้าไปข้างในคือเขาบอกของขายเยอะแต่ระหว่างทางอ่ะแกตลาดน้อยของเจเยอะมากแต่ร้านแรกที่เขาบอกห้ามพลาดเลยก็คือพวกของทอดใช้เท้าทอดเผือกทอดอะไรเนี้ยเต้าหู้ทอดอยู่ตรงนี้เองอยู่ปักซอยเลยงั้นไปต่อคิวก่อนแกดูคิวยาวมากฉันให้ทีมงานไปรอต่อคิวแล้วเดี๋ยวฉันไปยืนเสียบต่อไปไปแกร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านขาหมูเย็นที่คราวที่แล้วมากินเลยก็อันนี้ต่อคิวอยู่น่าจะประมาณ 14-15 คิวเดี๋ยวรอก่อนนะคาดว่าเลือกอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวเหลืออะไรก็ซื้อมากินก่อนแล้วกันนะนะโอ้ยแกน่ากินเนอะมีทั้งแบบว่าเผือกทอดใช้เท้าทอดแล้วก็เต้าหู้ทอดอันนี้ถือเป็นร้านแรกเดี๋ยวสั่งแบบเบาๆนิดหน่อยกรุบกริบอย่างละ2ชิ้นพอนะเผือกใช้เท้าเต้าหู้อย่างละ2ชิ้นครับบาทเองเหรอแก60บาทเองเดี๋ยวยืนกินแถวนี้เพราะว่าจะได้เข้าไปในซอยเพราะเขาบอกในซอยมีเชงซินอีแล้วมีตุ๊กตั๊บอีกเนี่ยมางานกินเจฉันก็ตื่นเต้นตาลุกวาวของกินเยอะกินก่อนกินก่อนเธอฉันเป็นคนชอบกินของทอดแบบช่วงกินเจอย่างนี้มากคือแบบทั้งใช้เท้าทอดนะหรือใช้เท้ากล้วยนะแล้วก็แบบเผือกทอดนะเขาเรียกอะไรโอโซป่ะหรือโออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เต้าหู้ทอดเดี๋ยวชิมเลยนี่น่ากินน่ากินตกลงชิ้นละ10บาทเองไม่กล้ากิน2ชิ้นไม่ใช่ไม่แน่จริงกลัวลวกปากแค่นั้นแหละเพราะมันร้อนมากอ่ะชิมนะชิมนะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มมีความเผ็ดอร่อยเลยแล้วก็คือหอมกินแล้วดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าแป้งน้อยตัวเนื้อยาวค่อนข้างเยอะแต่น้ำจิ้มดีเลยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยจริงขอนี่เต้าหู้เต้าหู้หูเต้าหู้แน่นมากเลยร้อนเต้าหู้เนื้อแน่นมากข้างนอกเป็นผิวกรอบๆข้างในนุ่มกลิ่นเต้าหู้หอมกลิ่นเต้าหู้ชัดถ้าคนชอบกินเต้าหู้นะฉันว่าต้องปริ่มแล้วเลิฟเลยเผือกเผือกเผือกชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะขึ้นมายังไงเนี่ยกินเลยนะ1 2 3สรุปฟันธงถ้ามากินเจที่ตลาดน้อยนะปักซอยศาลเจ้าโจซือกงของทอดร้านนี้คือดีขายตั้งแต่6โมงนี่ฉันมากี่โมงมา4โมงของหมดไปเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเขาบอกว่ามีหมี่เย็นมีเป็นตุ๊บตับนะขอเต้าหู้อีกชิ้นนึงกินแล้วเดี๋ยวไปเลยนะไปตุ๊บตับ2ชิ้นนะครับเท่าไหร่ครับ80บาท80บาทโอเคครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือร้านนี้เขาจะขายเฉพาะช่วงกินเจเว้ยแล้วปกติแล้วว่าต้องโทรมาสั่งแล้วสั่งต้องคืออย่างน้อยที่สั่งก็คือต้องแบบ100ชิ้นขึ้นไปแต่ถ้าเกิดไม่สั่งมาได้ไหมมาได้แต่ต้องมานั่งแบบเราเองเพราะจะขายรอบๆถ้าหมดคือของหมดอันนี้ถือว่าเสี่ยงดวงประมาณนึงใช่ฉันถือว่าโชคดีได้มา2ชิ้นเดี๋ยวมายืนกินข้างหน้าไม่ค่อยจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นานแล้วเพราะว่าเราอยู่แต่ในเมืองใช่ป่ะพอมานี่เสร็จมันเป็นย่านเก่าไงย่านคนจีนแล้วเป็นแบบเฮ้ยตลาดน้อยเอาจริงนะคึกคักไม่แพ้เยาวราชเลยถ้าอยากกินตุ๊บตั๊บอร่อยๆใช่ป่ะลองมาดูถ้าเกิดโชคดีแกจะได้กินใช่ไหมครับอ๋อมาเช้าคนจะน้อยมาเช้าๆ 9:00 น.อ่ะฉันมาสายแล้วฉันเกือบไม่ได้กินแล้วอ่ะเดี๋ยวไปยินรอกินตรงนั้นดีกว่านะไปขอบคุณนะครับนี่ได้มาแล้วห่อเล็กๆ40บาทแต่กว่าจะทำได้มาใช้แรงโคตรเหนื่อยเลยแกจริงๆนี่จุบจับจุบจับว้าวโกหกโกหกหกนี่ร้องไห้เลยนะไม่มีเหลือแล้วนะวันนี้นี่เขาจะเป็นตัวน้ำตาลกับถั่วใช่ป่ะแล้วก็คือเอามาตีให้มันเป็นแบบเป็นเห็นว่ากรอบข้างนอกอ่ะเออมันเหมือนเป็นคาราเมลเป็นทอฟฟี่อ่ะแล้วข้างในก็ยัดไส้ถั่วอีก wow. แล้วก็มาแบบหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไงลืมถอดหน้ากาก กินไม่ได้ขอถอดหน้ากากก่อนนะให้ดูให้ดูชิมต้องทั้งคำนี่ข้างนอกอ่ะเป็นทอฟฟี่แต่ในกินถั่วเป็นคาราเมลข้างในอ่ะเป็นถั่วไม่หวานจัดกินร้อนๆอร่อยว่ะคือมันเพิ่งเสร็จไงมันร้อนๆเลยนี่ๆอีกคำอีกคำเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ศาลเจ้าก่อนเพราะเขาบอกศักดิ์สิทธิ์มากเราเดี๋ยวออกตะเวนหากินข้างนอกอีกของกินเยอะมากจริงตลาดน้อยมากินเจแกงสนุกเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปไหว้เจ้าก่อนปะตรงนี้คือศาลเจ้าโจซือกงเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีอายุมาแบบร้อยกว่าปีแล้วแกก็คือตรงนี้เป็นตลาดที่แบบว่าอายุร้อยกว่าปีแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเจ้าแม่คนอิมศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนี่ๆตรงนี้นะแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นตรงของโจซือกงคือเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขออะไรก็แบบได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินเจเราไม่ได้ใส่ชุดขาวเราห้ามเข้าไปไหว้ข้างในเขาจะมีที่ให้ไหว้อยู่ตรงนู้นงั้นเดี๋ยวเราดูจากด้านหน้าก่อนตรงโจซือกงนะแล้วเดี๋ยวไหว้จากด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงที่เขาจัดให้ไหว้กันตรงนี้คือโจซือกงมาขอแบบอธิษฐานขอพรได้ก็ขอให้พวกแกรักให้พวกแกหลงฉันอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอให้แม่แบบสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเราไปไหว้จุดนึงที่เขาจัดที่ไว้ให้ถ่ายนะแล้วก็คือแบบเทียนสวยงามมากปะปะแล้วก็เดินจากตรงโจซือกงขึ้นมานะตรงศาลาท่าน้ำตรงนี้มีเจ้าแม่ทับทิมอยู่ซึ่งปกติอ่ะบางคนก็ไม่ค่อยรู้นะต้องเป็นคนพื้นที่ก็คือเดินออกมานิดนึงแล้วก็มาไหว้ได้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องแบบคู่เรื่องความรักแต่คือไม่รู้จะขออะไรขอเป็นว่าแฟนคลับรักแฟนคลับหลงดีมั้ยขอให้พวกแกรักฉันนานๆเดี๋ยวเข้าไปนมัสการเจ้าแม่ทับทิมกันไปๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและความรักของฉันในเมื่อเราไหว้เจ้าแม่ทับทิมกันเสร็จแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อมาของเจยังอีกเยอะแกเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับแฟนคลับวันนี้เจอเยอะมากสุดท้ายแล้วไปกินกันดีกว่าปะเดินกลับออกมาก็จะมาเจอร้านหล่อทั้งกล้วยก็เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแก้วละ15บาทขายมานานมากแล้วใส่น้ำแข็ง20ไม่ใส่น้ำแข็ง15บาทอ่ะโอเคหิวแล้วนะจำอะไรไม่ได้เลยขอบคุณนะครับเอาจริงๆคือเหมือนที่แม่ต้มให้เลยเพราะปกติสมัยก่อนอ่ะแม่ก็จะซื้อแบบหล่อของกล้วยเป็นลูกๆแล้วเอาไปต้มที่บ้านใช่ๆแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาล wow. ซึ่งรสชาติดีเลยถ้าเกิดใครแบบมากินแก้ร้อนในนะเจ็บคอแก้ร้อนในมากินได้ก็คือร้านหล่อของกล้วยตรงนี้เราอยู่ใกล้ๆกับร้านของท่อนะปากซอยนะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อนะจ๊ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ปากซอยศาลเจ้าโจซือกงแล้วนะตรงใกล้ๆกับร้านของทอดเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยและร้านนี้จำได้ป่ะคือร้านขาหมูแช่เย็นเดิมที่เคยมาคราวที่แล้วที่ตลาดน้อยเราติดเขาไว้อยู่ว่าเรายังไม่เคยกินหมี่ผัดปลากระเฉดแต่ตอนนี้เป็นของเจเราสั่งเป็นหมี่ผัดปลากระเฉดเจนะเอาที่หนึ่งนะครับน่าจะ60บาทแล้วก็ผัดโซบะผัดหมี่เจผัดหมี่เหลืองนะอีกหนึ่งนะครับสองจานเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวยังมีร้านอื่นอีกอะไรอย่างนี้นะจ๊ะWow.
แกกลิ่นหอมมากทั้งสองจานเลยอันนี้คือเป็นหมี่ผัดผักกาเฉดใช่ป่ะแล้วคือเขาใส่เผือกทอดของโปรดฉันมาด้วยนี่ให้ดูเลยแล้วก็ผัดหมี่เหลืองอันนี้60บาทเท่ากันสั่งมา2จานเลยนะในเมื่อมีความปื้มปริ่มกับเผือกทอดเป็นพิเศษใช่ป่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องกินเผือกทอดก่อนสินะนี่แค่หนีบก็กรอบแล้วแกกินเลยนะดีมากกรอบมากมาลองชิมหมี่ผัดผักกาเฉดกันดีกว่านะหอมกลิ่นกระทะผัดแห้งมีความนัวหอมนิดๆรสกลมกล่อมดีคนชอบกินหมี่ผัดผักกาเฉดนะต้องมาคือไม่รู้สึกถึงความที่แบบของคาวกับของเจเลยอ่ะคือรสชาติเหมือนของคาวปกติเลยถือว่าอร่อยแค่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่รสชาติถือว่าดีจริงๆเฮ้ยตลาดน้อยของอร่อยเว้ยแกร้านเดียวกับร้านขาหมูเย็นนั่นแหละมาลองได้เฮ้ยอร่อยจริงๆอันนี้ชอบมาลองที่ผัดหมี่เหลืองนี่น่ากินใช่ปะล่ะว้าวอันนี้ก็อร่อยมันก็อร่อยตัวฉันหิววะเฮ้ยแต่อร่อยจริงเฮ้ยหมี่เหลืองอร่อยมากเส้นหนึบหนับแล้วเส้นหอมกลิ่นกระทะมากเอาเป็นว่าเทศกาลกินเจตลาดน้อยยังรอฉันอยู่ขอตัวกินก่อนแล้วไปเจอร้านถัดไปข้าวหวานไม่รู้แหละเจอร้านไหนกินร้านนั้นแหละแกฉันจะบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักตอนนี้เวลาประมาณยังไม่6โมงดีเลย5โมง50คนเริ่มเยอะมากคึกคักมากมากินเจสนุกสนานแล้วเดี๋ยวในโรงเจอ่ะเขาเริ่มเล่นยิ้วประมาณทุ่ม1ทุ่มครึ่งแกขออะไรกินก่อนตอนนี้เราจะไปกินของหวานไปกินเชงซิมอีนะไปสั่งเลยนะครับเอาเป็นรวมมิตรหมี่แปะกล้วย60บาทนะครับแต่ไม่เอาพุทราจีนสั่งแล้วนะ60บาทพิเศษสุดนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วชามใหญ่อยู่แกประมาณ60บาทงั้นกินเลยนะกินเลยนะโอ้ตายเห็นของหวานแล้วฉันรู้สึกว่าโอ้ตายฉันมีความสุขจังเลยอ่ะอันนี้เป็นบะหมี่เย็นเหมือนที่กินที่บางรักแต่เขาบอกว่าเจ้านี้ก็เลิศอยู่ขอชิมน้ำก่อนนะมันมีเหมือนกินบะหมี่ขายอยู่ในน้ำด้วยอ่ะมันเหมือนกินบะหมี่แต่หอมไหมหอมนะแล้วเขาไม่หวานจัดร้านนี้ก็อร่อยดีนะชื่นใจระหว่างจัดดีกินบะหมี่กินบะหมี่บะหมี่มีความนิ่มแต่กรึบๆนิดนึงจะบอกว่าวันนี้เริ่มชินละเพราะล่ะไปฝึกปรือที่บางรักมาแล้วไงงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจะไปเจอกันร้านถัดไปเฮ้ยจะบอกว่ารวมมิตรเชงซีมีร้านนี้คืออร่อยเขาใส่หมี่หวานด้วยนะ60บาทไม่แพงเยอะอยู่กินก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปจ้าเดี๋ยวขอเดินย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าขนมทางแตกเมื่อกี้มองอยู่ก็น่ากินเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปตรงจนสุดทางตรงนู้นใช่ป่ะจะเป็นของหนักหมดแล้วอีกสัก2ร้านพอเบาๆไปหาของว่างกินกันต่อจ้ะก็มาถึงร้านขนมรังผึ้งหรือขนมทางแตกนะก็คือใส่เผือกด้วยละกัน20บาทเองไม่แพงแล้วชิ้นใหญ่มากแล้วคืออะไรเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยคือเจ้าใหม่มากวงเล็บเพราะอะไรเขาบอกปลอเจ้ากลับไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้เรียบร้อยแล้วไม่เอาเศร้าคิดถึงป๋าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสั่งขนมรังผึ้งร้านนี้ก่อนหรือขนมทางแตกนะดูท่าทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอ
แกนี่น่ากินมากเขาแบบไส้เผือกนะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นใช่ป่ะก็คือนี่เป็นปลาไส้ว้าวคืองาเพียบๆเลยคือชาน่ากังวลมากเรื่องความร้อนเพราะกลัวจะลวกปากแต่พี่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ลวกลองดูก็ได้วะชิมเลยนะไม่ลวกความอร่อยคืออะไรรู้ป่ะข้างนอกกรอบแล้วตัวแป้งข้างด้านในมันหนึบๆแล้วมันหอมงาแล้วมีเผือกเข้าไปอีกเฮ้ยต้องสั่งแบบเผือกนะอร่อยเลยชอบตรงที่กรอบนอกนุ่มในหนึบๆกลิ่นหอมงาเฮ้ยดีไม่น่าคิวยาวงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแบบหนักๆอีกกินหวานกินของว่างกลับไปกินข้าวต่อจ้าป่ะอันนี้มาซื้อกลับบ้านไปฝากแม่เป็นขนมถ้วยฟูธัญพืชนะเขาตอนนี้จะมีเหลือที่เป็นข้าวโอ๊ตฟักทองแล้วก็ใบเตยแต่ฉันว่าเอาเป็นข้าวโอ๊ตกับฟักทองดีกว่าดูธัญพืชดีขายยังไงนะครับเป็นชุดอย่างนี้ใช่ไหมครับเอา5ใบแล้วก็เอาเป็นข้าวโอ๊ต2ฟักทอง3ซื้อกลับบ้านฝากแม่นะขอบคุณครับป่ะไปกินของหนักกันต่อยังไม่รู้ร้านไหนป่ะแกฉันคิดว่าฉันจะเดินผ่านเพราะว่าเดี๋ยวขนมอีกแล้วนี่คือข้างหลังนะคือมีขนมบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยต้องกินกินก็ได้ว่าขนมครกนะกล่องนึงเอาให้ชุดนึงครับรบกวนรับบัตรคิวไปที่นี่นะคะรับบัตรคิวก่อนแป๊บนึงนะนี่ครับคิวที่30นะครับ40 บาทนี่ครับขอบคุณครับเธอเขาบอกว่าระวังร้อนซึ่งฉันคิดว่ามันก็น่าจะร้อนแหละนี่แกแต่ดูแบบน่ากินมากว้าวชิมเลยใช่ป่ะการชิมเลยอ่ะมันก็ต้องลวกปากอ่ะขอเล็มๆนะนี่กรอบนอกนุ่มในไม่หวานจัดเค็มเค็มมันกะทิคือดีกะทิสดแล้วก็มีความเค็มเค็มอร่อยไม่หวานจัดจริงๆว่าอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อนี่คือเดินผ่านแล้วก็อยู่ดีๆก็ต้องซื้อได้ถ้าต้องซื้อฉันก็ซื้อไปหาอะไรกินกันต่อถัดจากร้านขนมครกอยู่ติดกันเลยแกก็จะมีร้านก๋วยจั๊บกับผัดหมี่ฮ่องกงเดี๋ยวเอาอีกสักร้านหนึ่งเพราะว่าข้างๆเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดงั้นเอาร้านนี้ก่อนนะทีละร้านเข้าไปร้านนี้เลยแล้วกันอยากกินก๋วยจั๊บไปเข้ามาแล้วใช่ไหมเขาจะบอกว่าร้านนี้คือก๋วยจั๊บอร่อยใช่ไหมก็ต้องก๋วยจั๊บ1ชามเอาพิเศษนะครับแล้วก็ผัดหมี่ฮ่องกงอีก1พิเศษเหมือนกันสองอย่างพอก่อนครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะว่าจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปดูตอนเขาผัดเลิศจริงๆว้าวมาเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้คือพิเศษ50 บาทเครื่องเยอะอยู่มาดูที่ก๋วยจั๊บก่อนนะเครื่องไม่น้อยนะคือเห็นเหมือนชามเล็กนะแต่จริงๆเราคือชามลึกอยู่นะคือเครื่องเยอะอยู่นะอันนี้คือก๋วยจั๊บนะแล้วก็เป็นผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้ก็50 บาทเหมือนกันพิเศษเขาก็จะแบบมีกึ่งนะแล้วก็มีน่าจะใช้โป๊ะและเห็ดหอมว้าวเรามาเริ่มกันที่ก๋วยจั๊บก่อนเพราะวันนี้จะเป็นร้านแบบเพียงนิดเพียงละหน่อยใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเป็นอาหารจานเดียวไงมาที่ก๋วยจั๊บเลยนะโอเคน้ำมีความหอมนะมีความหอมเห็ดหอมด้วยแล้วก็ออกเค็มไม่ได้ติดหวานเลยแต่หอมกลิ่นพะโล้อยู่นะขอชิมพร้อมเส้น
ือว่าอร่อยนะถือว่าอร่อยขอลองอีกคำกับเต้าหู้ wow. แนวคนจีนอาจจะติดเค็มนิดๆปลาแรมปลาแรมไม่ได้เค็มเวอร์นะแต่ไม่ติดหวานเลยซึ่งอร่อยขอลองที่ผัดผีฮ่องกงเราว่าต้องแบบมีกลิ่นกระทะเส้นหอมกินเลยนะแกเยอะอยู่นะแกดูเส้นดิเนี่ยเห็นป่ะให้เยอะให้เยอะให้เยอะจริง50บาทนี่ไม่ถือว่าแพงเลยนะเครื่องก็ถือว่าแน่นอยู่รสชาติต่างๆถ้าได้ทิปโชว์นะคือรสเลยแต่ว่ามันไม่อร่อยเส้นหนึบๆหอมกินกระทะหอยคำหอยคำเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบกินแบบแนวก๋วยจั๊บแนวผัดหมี่ฮ่องกงมาชิมได้ก็อีกของร้านนี่ถือว่าอร่อยชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เพราะบางร้านไม่ได้มีชื่อไงแกก็เดินเส้นตลาดน้อยนี่แหละงั้นเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดขอตัวกินก่อนก๋วยจั๊บและผัดหมี่ฮ่องกงนะจ๊ะออกจากร้านก๋วยจับใช่ป่ะแกร้านข้างๆคือก๋วยเตี๋ยวหลอดกินก๋วยเตี๋ยวหลอดอีกร้านนึงนะดีไหมไปร้านติดกันหมดเลยว่ะเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดครับพิเศษจานพิเศษเครื่องเอาเครื่องเยอะเดี๋ยวนั่งทานในร้านเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวให้เจเขาทำมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพิเศษ50บาทก็ถือว่าไม่แพงนะปกติเราจะเคยชิมอาหารเจที่แบบโอ้ย50 60 70แต่ที่นี่อยู่ที่แบบเริ่มต้น40 50แล้วเขาพิเศษก็คือ50 60เองนี่ๆจานใหญ่อยู่แกว้าวอ่ะกินเลยแล้วกันแต่ขอใส่เดี๋ยวคลิกนิดนึงเพราะชอบแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเล็กๆนี่ตัวเกลือตลอดเข้มข้นเลยนะแต่พริกลงไปนิดนึงคืออร่อยเลยปลาแรมปลาแรมอีกคำคำชอบที่อะไรรู้ป่ะชอบที่ร้านเนี้ยเครื่องแน่นมากแกนี่ดูดิว้าวให้เครื่องเยอะมากเนี่ยร้านนี้จริงๆเขาเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นรสชาติฉันถือว่าโอเคเลยแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินร้านนี้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วเราไปซื้อของฝากกลับบ้านให้แม่เป็นร้านซื้อของฝากเขาเรียกเลยโซเกียวต้องรีบไปนะเพราะปิด2ทุ่มนี้ก็ทุ่มกว่าละเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วไปเจอกันที่ร้านโซเกียวเลยนะจ๊ะเป็นร้านปิดจบเป็นร้านปิดจบหลบหน่อยตากล้องรถมาก็คืออันนี้เป็นโซเกียวมันจะคล้ายๆเหมือนกะหรี่ปั๊บหรือพาฟ่าแล้วเป็นทอดๆแล้วข้างในจะเป็นแบบไส้เผือกนะซึ่งจริงๆแล้วว่าปกติแล้วก็จะช่วงกินเจก็จะขายดีมากแล้วเธอดูดิเขาขายดีมากจริงเดี๋ยวปิดจบวอล์กที่ร้านนี้นะแล้วก็ซื้อกลับบ้านฝากแม่อีกเช่นกันปั๊บก็อันนี้เป็นร้านแบบต้องมาซื้อเพราะคนเยอะมากชื่อร้านเฮียบเตียงถ้าอ่านไม่ผิดนะเฮียบเตียงนะแล้วก็แกดูข้างในนี่ทุกคนกำลังบอกว่าคำบักคอมเมนต์แกดูนู่นก็เดี๋ยวสั่งเป็นแบบไส้รวมนะเอาทั้งเผือกทั้งถั่วครับกล่องเท่าไหร่นะครับ220กล่องละ220มีกี่ตัวฮะ20
มี20ตัวนะงั้นเอา3กล่องก็เผื่อตากล้องด้วยแล้วก็ซื้อฝากแม่ด้วยนะขอ3กล่องนะครับเป็นแบบผสมผสมนะจ๊ะนี่นะครับ660นะครับกล่องกับ220นะได้เรียบร้อยแล้วแกคือต้องรอคิวแล้วก็คิวยาวมากเหมือนกันแต่ว่าน่าจะรับประกันความร้อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปิดจบบล็อกกันตรงถนนเส้นกลางตลาดน้อยเลยดีกว่ามั้ยเพราะว่าจะได้คึกคักแสงจะได้เพียงพอเพราะว่าน่าจะได้ใส่เด้งไปงั้นเดี๋ยวเราไปปิดกันตรงนู้นกันดีกว่าไปจ้ะเป็นไงบ้างแกคือคักเนาะตลาดน้อยช่วงกินเจอ่ะคือเราไม่ต้องไปแบบไปรถติดอยู่แถวเยาวราชอยู่แถวๆตรงนี้จริงๆจอดรถริเวอร์ซิตี้นะแล้วยอมจ่ายค่ารถนิดหน่อยนะแล้วก็เดินมากินได้นิดเดียวเองแกแล้วก็ฉันเองอ่ะไม่มีความคุ้นชินกับการมากินเจที่ตลาดน้อยอันนี้ถือเป็นการเปิดโลกแล้วก็แฮปปี้เอาจริงๆคือร้านอ่ะเยอะแยะแล้วก็อร่อยมีความสนุกสนานแถมได้แบบไหว้ศาลเจ้าโจซือกงเพื่อแบบว่าเป็นสิริมงคลอีกให้พวกแกรักพวกแกหลงฉันไงงั้นเดี๋ยวพี่จบบล็อกแล้วได้ของฝากแล้วก็คือมีขนมปุยฝ้ายธัญพืชใช่ป่ะแล้วก็มีโซเกียวโซเกียวอันนี้ซื้อไปฝากแม่กลับเลยดีกว่าเพราะว่ามาตั้งแต่ประมาณ 3:30 ตอนนี้คือ2ทุ่มแกกินแบบมาราธอนมากประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเอาเป็นว่าเจอกันใหม่บล็อกหน้าแล้วก็วันที่ลงบล็อกนี้นะก็คือน่าจะเป็นวันศุกร์ก็เหลือวันเสาร์อีก2วันยังตามมากินที่ตลาดน้อยได้กับเทศกาลกินเจฉันไปก่อนนะโอเคได้ของฝากแล้วก็อิ่มท้องกินไป8ล้านแกไม่อิ่มได้ไงไปเลยดีกว่าเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบาย